าพในดวงใจคือภาพที่ท่านได้ทรงงานในป่าพร้อมๆกับครอบครัวของพระองค์ท่านในภาพเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการเข้าไปทรงงานในครั้งนั้นพระองค์ท่านได้เข้าไปทรงงานด้วยตัวพระองค์ท่านเองโดยมีลูกสาวและลูกชายคอยประคองแล้วก็คอยดูแลกันแสดงให้เห็นถึงความหมายทั้งเรื่องของครอบครัวทั้งเรื่องของความเสียสละของพระองค์ท่านทั้งเรื่องของวิธีที่จะสอนหรือว่าปลูกฝังลูกให้ได้เดินตามรอยของพ่อค่ะกิ๊บก็จะทำหน้าที่ของกิ๊บให้ดีที่สุดในการที่จะรับใช้ชาติตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินและรวมถึงกับตอบแทนบุญคุณของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยแล้วก็คิดว่าไม่มีทางที่คำสอนหรือว่าภาพหรือทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านที่จะจางหายไปได้เพราะว่ามันฝังอยู่ในส่วนลึกหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราไปแล้วพวกเราก็จะสานต่อมันให้ตลอดไปค่ะ